ับเซตที่มีสมาชิก1ตัวก็คือ31สับเซตที่มีสมาชิก2ตัวมันก็คือ32สับเซตที่มีสมาชิก3ตัวก็คือ33คือเข้าใจนะมันไงมันจะนับลำบากสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวมันมีทั้งหมดกี่จำนวน1 2 3 3ถอยหลัง1ตัวนี้ไม่ถึงเสมอใช่ไหมสัญญาณไปแล้วเมื่อกี้31เป็น3จำนวนสับเซตที่มีสมาชิก2ตัว1 2 1 3 1 2 3มีกี่ตัวล่ะ3เลข2นะอันนี้เลข1ก็ตึ๊บอยู่1ครั้งถ้าเลข2ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นถอยหลัง1 2ตัวนี้ก็เหมือนกัน1 2ถอยหลังเลข2ก็หยุดก็ถอยหลังไป1ครั้งถอยหลังก็ลดลงแต้มนึงดูตรงนี้อ่ะ7 3แปลว่าอะไรถอยหลังกี่ครั้งดูเลขหน้า3 2 1ถอยหลัง3ครั้งตัวบนทำตามตัวล่าง7 6 5ดูที่ตัวล่างเป็นหลักก็ตัดได้ก็ตัด3 2 6เป็น35ค่านี้มี35 10 2แปลว่าเท่าไหร่2คูณ1ถอยหลัง2ครั้งตัวเลขล่างเป็นหลักเลขบนทำตามตัวล่าง19ถอยหลังก็ลบแต้มเสมอตัดตุ๊ดๆเป็น45 14ก็เป็น10 9 8 7 5 4 3 2 1ตัด4 3 1 3 2เป็นเอา4ตัดเหลือ2 2ตัดเหลือ13 9เป็น210อย่างเงี้ยนี่คือสัญลักษณ์ที่อยากนำมาใช้ถ้าเจอรับง่ายโอเคกลับมาสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวเลข2 2 1ทั้งหมดทำตามอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่3 3อีก3 2 1ทำตามตัวล่างนะครับ3 2 1ตุ๊ดๆตัดกันเป็น1ตัวนี้มีสมาชิกเท่าไหร่ทั้งตายเหลือ3เหลือ3เราจะนับได้ครับมีสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวกี่ตัว1 2 3ตัวสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวมีกี่ตัว1 2 3ตัวเมื่อนั้นมันขยายไปเท่าไหร่นี่1 2 3 4โอ้โหพี่น้องแม้ว่าแล้วมันกระจายเสร็จอีกมันจะมีสับเซตเกิดขึ้นหมดกี่ตัว16ตัวน้องกระจายลงไปดิจะมองเห็นป่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่วิธีมั่วเมื่อกี้เราก็รันได้ไม่มีปัญหาเท่าไรเซตบ้านตัวแรกเซตเท่าไร4ตัวนึง1 2 1 3 1 4ไล่ไป2 3 4 1 2เดี๋ยวพูดงงอยู่1 2 1 3 1 4ต่อไป1 2 3 2 4นี่จะเป็นข้อ3 4 4 3หมดแล้วเหรอแล้วมั่นใจได้ไงว่าเรานับถูกแล้วว่าสมาชิกมี2ตัวมีอีกจำนวนเราจะรู้ได้ไงตรงนี้เราไม่ถ้าเราไม่รู้เมื่อกี้เราก็ดังครบหรือเปล่าว่า1 2 1 3 1 4 2 2 3 2 4นะ2 3 2 4 3 4อ่ะครบถ้าคุณมีระเบียบแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามีสมาชิกกี่ตัวอะไรเนี่ยมีสมาชิกกี่จำนวน1 2 3 4เป็น4 1เป็น4พลัง1มี4จำนวนตุ๊บตุ๊บตุ๊บบอกแต่ถ้าอยากรู้มีกี่จำนวนเซต2ก็คือ4เลือกมา2เป็นทีละ2ตัวสับเซตที่มีทีละสมาชิกทีละ2ตัวมันจะเป็น4 3 2 1ตัดตุ๋ยตุ๋ยเป็น6เพราะสับเซตที่มีกี่ตัวสับเซตที่มี3ตัวสับเซตที่มีสมาชิกครับสับเซตที่มีสมาชิก3ตัวเป็น4 3 2 3 2 1ตุ๋ย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 1หาร4เหลือ4เพราะเราจะรู้ว่ามันมีสมาชิกอยู่4ตัวเพราะเราขี้เกียจแจกแจงอยากแจกแจงก็แจกแล้ว1 2 3 1 2 4อะไรอีก1 3 4อะไรอีก2 3 4เราแจกแจงเข้าไปตายแต่ถ้ามันสมาชิก20ตัวโอ้โหพระเจ้าเอ้ยจินตนาการไม่ทันเพราะฉะนั้นสับเซตอย่างรู้ว่าแท้ไม่แท้ยกเว้นอยู่ตัวเดียวคือตัวมันเองตัดออกแค่1ใช่ไหมทีนี้คุณอ่านโจทย์ใหม่คุณอ่านโจทย์ข้อที่เขาพูดถึงกันเขาบอกว่าถ้า A มีสมาชิก4ตัวแล้วสับเซตแท้
ของ A แพ้นะที่มีสมาชิกอย่างน้อย3ตัวสับเซตแพ้ A 3ตัวนี่ไงสมาชิก3ตัวอย่างน้อย3ตัวมันมีพูด2ตัวเอาไหมสับเซตแพ้2ตัวเอาไหมมันเอา3ตัว4ตัวได้ไหม4ตัวได้ไหม4เลือกมา4มีสมาชิกอยู่1ตัวแต่ตัวนี้มันเป็นสับเซตแพ้ไหมเป็นไหมไม่เป็นเพราะนั้นจะเหลือแค่กี่ตัว4ตัวพิษเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นมีสมาชิกอยู่5ตัวใช้คำถามเดียวกันสับเซตแท้ที่มีสมาชิกอย่างน้อย3ตัวมีทั้งหมดกี่จำนวนเขียนคำถามเข้าไปครับในซับเขียนคำถามซับในข้อ5ถ้าเซต A มีสมาชิก5ตัวแล้วสับเซตแท้ของ A ที่มีสมาชิกอย่างน้อย3ตัวมีกี่สับเซตเช็ดโจทย์เดิมเช็ดโจทย์เดิมไงเราเขียนไปเขียนแทรกเขาได้ข้อ25เลยที่เปลี่ยนคำถามแค่ว่าเซต A มีสมาชิก4ตัวแล้วสับเซตแท้ของ A ที่มีสมาชิกอย่างน้อย3ตัวในหน้า34ข้อ25ถูกไหมเราเขียนแทรกเข้าไปถ้าเซต A มีสมาชิก5ตัวแล้วสับเซตแท้ของ A ที่มีสมาชิกอย่างน้อย3ตัวมีกี่สับเซตเบอร์เป็นเท่าไหร่ครับ5เลือกมา3 5 3กับ5 4ใช่หรือไม่ก็มีสมาชิก3ตัวก็ได้4ตัวก็ได้แต่5ตัวได้ไหมทำไหมครับถ้าเซตว่างจำนวนของมันแล้วกลายเป็น5เลือกมา0เพราะนี่ไม่มีสมาชิกสมาชิก0ตัวสมาชิก1ตัวสมาชิก1ตัวพวกเซตของ1เซตของนี้เท่าไหร่5เลือกมา1นับง่ายแล้ว1 2 3 4 5มี5ตัวเซตของสมาชิกกี่ตัว2ตัวใช่ไหม1 2กี่ตัวล่ะ5เลือกมา2มี3ตัว1 2 3ตัวรู้เยอะๆอะไรครับ5เลือกมา3สับเซตแท้อีกตัวหนึ่งคืออะไรครับกี่ตัว1 2 3 4ถูกไหมเยอะๆอยู่นะ5เอา5เลือกมา4แต่ตัวนี้5เลือกมา5ได้ไหม1 2 3 4 5เคสนี้เราต้องตัดออกใช่ไหมครับเพราะว่า5เลือกมา5มันหมายถึงตัวมันเองเขาถามหาคำตอบคือตรงนี้ใช่หรือเปล่ามีกี่จำนวนเพราะถ้าเราไปนั่งแจกแจงโอกาสหลุดเยอะพี่พยาบอกว่าให้ใช้สัญญาณนี้เข้าใจสมาชิก3ตัวแปลว่า5เลือกมา3แปลว่าเท่าไหร่5 4 3 3 2 1ตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยเหลือ10อ่าเลขมา4 5 4 3 2เลข4ทำตามตัวล่างนะครับเลขล่างเป็นหลัก4 3 2 1ตุ๋ย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 เหลือ5มันจะมีสับเซตแท้ที่เขาพูดถึง15ตัวแต่สับเซตแท้จริงๆมีทั้งหมดกี่ตัวนี่ถ้าไม่มีเงื่อนไขสับเซตทั้งหมดมีทั้งหมด2กำลังหน้ามี32ตัวใช่ไหมแท้มีกี่ตัวถ้าพูดถึงแท้ไม่มีเงื่อนไขจะมี31ตัวยกเว้นตัวเองลบออกไป1แต่ตัวนี้มีเงื่อนไขว่าสับเซตแท้ที่มีสมาชิกกี่ตัว3ตัวหรือ4ตัวก็คิด3ตัวแล้ว4ตัวรวมกันโอเครู้เข่าแล้วข้อ28
เขาหลอกนะฮะดูดีๆนะเขาหลอกเขียนเซตให้มันรู้เรื่องก่อนหาสมาชิกในเซตให้มันครบก่อนแล้วค่อยไปอ่านโจทย์มันถามสอบขั้นตอนมันไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะครับดูดีA B มีสมาชิก50ตัว A มีสมาชิก12ตัว B มีสมาชิก15ตัว A union B มีสูตรหากินว่าไงนะ A union B เท่ากับ N ของ A บวกด้วย N ของ B ลบด้วย N ของ A intersection กับ B มีอยู่ใช่ไหมถ้า3เซตล่ะครับ N ของ A union B union C เท่ากับเท่าไหร่n a บวก n n b บวก n c ลบ n a intersect b ลบ n a intersect c ลบ n a n b intersect c บวกด้วย n a b c วันนี้มีสูตรสำเร็จหากินอยู่2สูตรเซตต่อเนื่อง2อันหรือ3อันเซตต่อเนื่อง2อันก็บอกว่า a union b เท่าไหร่เท่านี้ a union b เท่ากับ22จำนวนเข้าสูตรเลยนะครับ22 A เรามี12 B เรามีกี่ตัว15มันตัวนี้ไม่รู้แต่เท่าไหร่ย้าย F มา22ก็บวก27เหลือ5ตัวกลางเป็น5ตัวนี้เป็น7ตัวนี้เป็น10ถูกไหมต่อได้เพราะฉะนั้นเขาถามว่า power ของตัวนี้มีกี่ตัวนี่ power ของเนี้ยpower ของ a intersect กับ b power ของมันจำนวนของมันเท่าไหร่ก็คือ2ยกกำลัง5จำนวน2ยกกำลัง5จำนวนมาดูข้อ32ดูที่จะวิเคราะห์ผมพูดนี้ได้ไหมเนี่ยข้อนี้ถือว่าฝีมือและจดระดับเราต้องการด้วยจดระดับเราต้องการด้วยเราจะต้องหัดอ่านจดสไตล์นี้เยอะๆนิ้วตอบเท่าไหร่ตอบ8มีใครตอบแตกต่างกัน8ไหมนิ้วตอบเท่าไหร่ตอบ4เลิฟยูข้อนี้จะมีปัญหาก็คือว่าดูนะพี่ให้เรียบเลยดูกันโจทย์ฟอร์มนี้ถามบ่อยมากน้องทำเอาใจดีแล้วทำจับซะเขาบอกว่าเซตที่ให้มานะนะครับเซต A เซต A เซต A มันไม่พูดถึงนะแต่บอกว่าเซตของ1 2คือตัวนี้เซตของ1 2เซตของ1 2เป็นสับเซตของ A แล้วก็เซตที่พูดถึงก็คือ1 2 4 8แล้วก็16นะทีนี้มันถามว่า A มีได้กี่เซตเนี่ยเราต้องจินตนาการให้ได้คำว่า A เนี่ยจะต้องนำพา1 2ไปด้วยเพราะว่า1 2ต้องอยู่ใน A ดูนะตายตัวลืมไปแล้วว่าตรงนี้หายไปแล้วเรียบร้อยต้องหายไปเพราะว่ามันจะต้องอยู่ใน A อ่านตัวนี้1 2เป็นสับเซตของ A แสดงว่าทุกครั้งที่เราพูด A ขึ้นมา1ตัวปุ๊บจะต้องมี1 2อยู่ข้างในเสมอใช่หรือไม่ถูกไหมครับมันเป็นสับเซตของ A มันถูกครับว่าต้องเป็นสับเซตของ A ตัดไปหายไปเลยตรงนี้
เราจะสามารถสร้างเซต A ได้กี่เซตเอาตรงนี้มาจับกับตรงนี้เอามาจับตรงนี้มาจับตรงนี้มันจะมีเซตอิสระให้ A เลือกได้กี่ตัว3ตัวเพราะฉะนั้นจะสามารถสร้างสับเซตได้ทั้งหมด2กำลัง3สับเซตนะสับเซตทั้งหมดนั่นแหละคือรูปแบบของ A ที่เป็นไปได้สับเซตของเนี้ยสับเซตทั้งหมดก็คือ A สับเซตหมวดต่างนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องนับเพราะว่ามันต้องตามติดไปกับ A ตลอดกาลเพราะโจทย์สั่งแล้วว่าเป็นสมาชิกของ A หรือเป็นสับเซต A ตายตัวไปแล้วมันเพิ่งการฝากที่ติดกับ A ไปแล้วเพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยถูกไหมโจทย์สั่งมาท่านแรกเลยเป็นว่าแรกเลยว่า1 2ต้องเป็นสับเซตของ A นะมันไปไหนมาไหน A ต้องเอา2ตัวนี้ห้อยไปตลอดเวลาตัดไปก็เลยไม่ต้องให้ดูตรงนี้แต่เราจะสามารถสร้าง A ได้กี่แบบล่ะมันมีสมาชิกที่เหลือเลือกอยู่เพราะ A ต้องเป็นสับเซตของตัวนี้ใช่ไหมสับเซตของก้อนนี้เพราะว่าสับเซตทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้มีทั้งหมดกี่ตัวล่ะมันก็คือส่วนต่างของสมาชิกนี้คือ2กำลัง3มีทั้งหมด8ตัวเหมียวเหมียวโจทย์สั่งว่าอะไรสับเซต A ที่เป็นไปได้ต้องไปด้วยเป็นสับ A เป็นสับเซตแท้เราจะต้องไม่ลืมตัดได้ออกเอง1ออกที่จะเหลือ7ระวังเพราะโจทย์สั่งว่าแท้ลงไปด้วยอีกประโยคนึงถูกไหม A ต้องเป็นแท้ของเซตตรงนี้นะแต่งงว่ามาไม่งงนะอ่านตัวแล้วเพราะถูกสั่งว่าเป็นสมาชิกเป็นสับเซตตัวนี้ก็ต้องหายไปใน A อยู่แล้วใช่ไหมครับถูกไหมอย่างที่บอกว่าพี่เป็นส่วนหนึ่งของเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพี่ห้อยติดตัวไปตลอดเวลาเลยทิ้งไม่ได้แล้วจะไปสร้างเซตยังไงก็ต้องเอาห้อยตอกแตกไว้ก็เลยไม่ต้องไปคิดมันตรงส่วนนี้เราดูอีกข้อนึงนะเริ่มข้อ10ข้อ35 35ถ้าพาวเวอร์เอมีสมาชิก32ตัว B เป็นสับเซตแท้ของ A B เป็นสับเซตแท้ของ A PB จะมีสมาชิกมากที่สุดได้กี่ตัวโดดชัดเจนนะก็เลยตอบฮะเอางูตอบมางูมันเฉลยไว้ที่กอไก่นะสองลังสามเอ็ดไม่ใช่ตอบก็ในเมื่อ A มันมีสมาชิกได้เต็มที่กี่ตัวครับ5ตัว A นะเพราะว่ามันเป็น power A มันจะเป็น32ใช่ไหมจำนวน